อินุเกี่ยว2ทีแบบนี้ก็จบไวดีฮะยี่สิบเจ็ดวิสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านอยู่กับผมนัทโยใน Summoner War Sky Arena ครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาแชร์แนวทางการทำทีมลงดัน Spiritual Realm แบบ Abyss Heart นะครับผมหรือแบบพ่วง AWG นั่นเองก่อนหน้านี้ก็มีทำนังโกเลมมังกรเนโคแบบอบิทฮาร์ตไปหมดแล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้เป็นทีมที่เวลาดีแต่ก็อาจจะต้องทำรูนยากหน่อยและสำหรับวันนี้ครับทีมอบิทฮาร์ตของ Spiritual Realm เนี่ยก็ไม่ยากมากด้วยเป็นมอน4ดาวล้วนๆเลยนะฮะแล้วเวลาดีด้วยไม่เกิน1นาทีเฉลี่ยแล้วเนี่ยเท่าที่ผมลองเนี่ยเร็วสุดถ้าเร็วสุดประมาณ20กว่าวิแล้วก็เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 35-40 วินะฮะดันนี้มีดียังไงหลักๆแล้วเนี่ยผมว่าคนอาจจะยังไม่ค่อยมาฟาร์มดันนี้สักเท่าไหร่ถ้าจะฟาร์มเนี่ยก็เพื่อเอาพวกรูนไฟเอาไปทำเป็นทีมฟาร์มของทีมอื่นต่อนึกออกใช่ไหมหลังๆเนี่ยทีมฟาร์มเนี่ยถ้าเราอยากทำเวลาดีๆเนี่ยรูนไฟค่อนข้างสำคัญนะและรูนที่ดูน่าสนใจในนี้ก็ซิลก็ในอทีเอเอาเข้าจริงก็ยังเห็นไม่เยอะนะแล้วก็มี intangible นะครับผมที่จะได้จากชั้น abit hard นั่นเองแล้วก็ determinant ถ้าเรามาฟาร์มพวก abit hard กันได้แล้วเนี่ยไอทีมอินุก็คงไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะครับผมก็นั่นแหละสำคัญสุดคือรูนไฟเอาไปใช้ทำทีมฟาร์มต่อไปนะสำหรับด้านนี้เนี่ยจะค่อนข้างลำบากนิดนึงตรงที่เราจะใช้พิษก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบพ่วง AWG ใช่ไหมแล้วบอสเนี่ยมันจะได้เทิร์นบ่อยมากโอกาสคีของเราจะน้อยลงนะครับถ้าอยากจะเพิ่มโอกาสคีต้องขึ้นอยู่กับที่จำนวนบัฟนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ตัวที่สำคัญก็คือเจ้าหมาในไฟนี่เองนะครับผมก็มาดูรูนแล้วก็แนวทางของแต่ละตัวเลยว่าหน้าที่ของมันเป็นยังไงกันเริ่มจากตัวแรกนะครับจากไฟมีลีดลงดันเป็นเพิ่มแอทแทค 33% ด้วยก็ช่วยบูสต์แอทแทคให้เพื่อนได้แล้วก็เป็นตัวที่สามารถใช้สกิลหมู่เปิดเกาะแตกเอาไว้ช่วยเคลียร์ทางก็ได้นะครับผมรูนที่ผมใส่เนี่ยอย่างที่บอกรูนลงดันจะเป็นรูนไฟจะช่วยบูสต์ดาเมจให้กับตัวดาเมจของเราในทีมได้นะครับใส่เป็น2ไฟแล้วก็1เบลด1เบลดใช่รูนก็ทำคีเรทให้ใกล้เคียง100ที่สุดถ้าสำหรับดันเนี่ย100ได้ยิ่งดีนะครับผมเนี่ยพอสกิลของบอสเนี่ยมันจะมีพาสซีฟที่จะทำให้เราลดคริลงนะฮะเนี่ยคริติคอลฮิตจะลดลงพาสซีฟแต่ถ้าเรามีบัฟเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราติดคริง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นรูนจับไฟนะครับผมเซตเดียวกับที่ใช้ในการลงดันมังกรอะไรพวกนี้เลยทำดาเมจแรงๆสปีดก็เป็นตัวที่ถ้าในด่านนี้เป็นตัวที่2ครับตัวแรกจะเป็นน้องหมาในไฟนะครับผมซิกเนี่ยผมก็พยายามใส่ให้มันเป็น1ไฟท์2วิวเอ้ย2ชิวแล้วก็สปีดกับคิเลทประมาณนี้นะหน้าที่ของน้องคือเข้าไปบัฟดาบบัฟคริเพื่อที่จะการันตีว่าเราจะตีบอสแบบคริติคอลแน่นอนเพราะถ้าตีไม่คริเนี่ยบอสมันจะสะสมสแต็กแล้วมันจะใช้ไม้ตายมาใบ้พาสซีฟเราด้วยนะครับผมแล้วมันจะได้เทิร์นบ่อยมากถ้าเราตีบอสไม่คริเนี่ยปึ๊บแล้วก็ต่อมาเป็นอินุกามิครับใส่ EX Bladeเป็นอินุที่ใช้ในการฟาร์มดันอื่นๆด้วยแล้วก็นี่ครับผมแอสตาหรือว่าเมจิกไนท์ไฟก็เป็นรูนเคาน์เตอร์กับดูดเลือดนะครับใช้ในดันเนโคตัวแอสตากับอินุเนี่ยใช้ดันเนโคด้วยแล้วก็แวมไพร์ผมเลือกใช้เป็นแวมที่ใส่ไฟไปอีก1เซตนะครับอันนี้ใส่ intangible มาช่วยเนี่ยจะเห็นว่าคีเลทไม่ร้อยแต่พยายามจะบูสต์ดาเมจให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเห็นว่าสปีดก็ต้องทำสูงพอสมควรรู้สึกว่าผมถ้าสปีดมันไม่ถึงไม่เกิน 5-60 เนี่ยไอตัวเสาห้องบอสมันจะออกก่อนผมก็เลยบูสต์สปีดขึ้นมานะครับทำให้มันชัวร์มากขึ้นสำหรับทีมนี้ก็ลำดับที่ออกก็จะเป็นหมาในก่อนนะครับผมตัวแรกแล้วก็ตามด้วยกงจับไฟเพื่อที่จะเปิดเกาะแล้วก็ตามด้วยอินุกามิ
แล้วก็จะเป็นไอตัวแอสตาต่อครับแล้วปิดท้ายด้วยแวมไฟนั่นเองไปดูกันนะว่าเป็นยังไงเต็มจอไปเลยฮะนี่ครับมาในบัฟแต่ด้วยความที่ล่าสุดแพทมาปรับ AI นะครับหมาในก็จะบัฟฉลาดมากขึ้นนี่ครับเมจิกไนท์ก็จะยิงตุ้มจะเคลียร์เวฟได้ค่อนข้างไวถ้าเพอร์เฟกต์ AI นะครับผมเข้าถึงห้องบอสนะบัฟถ้าบัฟแบบนี้การันตีว่าชัวร์เนี่ยอันนี้ผมไปใส่ชิลผมใส่ชิลไป 2-3 เซตเพื่อที่จะให้หมาในมันไม่ตายนะในกรณีที่ไม่บัฟเพราะว่ามันต้องมีกรณีที่ไม่บัฟเกิดขึ้นบ่อยมากแน่นอนเอาแน่เอานอนอะไรกับ AI ไม่ได้แล้วพอไม่บัฟเนี่ยเวลาก็จะช้าลงไปอีกการใส่ชิลเนี่ยจะช่วยเซฟชีวิตให้กับตัวที่บางๆในทีมเราได้นะครับนี่บัฟอีกแล้วถ้าบัฟมันก็ไหลลื่นสิไหนโชว์ไม่บัฟหน่อยดิให้คนดูเขาดูหน่อยเพราะถ้ามันบัฟตลอดอย่างเงี้ยตำแหน่งแวมไฟเนี่ยเราเอาแฟนทอมจอมตัวแฟนทอมทีฟใส่เข้าไปอะจะเร็วกว่านี้อีกนะแต่ถ้าบัฟก็การันตีได้เลยว่าผ่านถ้าไม่บัฟรอบแรกแล้วรอบ2บัฟเนี่ยก็ยังผ่านอยู่แต่เวลาก็อาจจะไปเป็น50กว่าวิบัฟปึ๊บเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรฮะห้องกลางไม่มีปัญหาขอแค่เปิดก่อนแตกปิดบัฟไหมบัฟอีกแล้วบัฟอย่างนี้ก็ไม่สนุกเลยสิ เนี่ยถ้าเราตีไปแล้วมันคริตลอดเนี่ยบอสมันจะไม่ได้เทิร์นนะมันก็จะทำให้จบไวแต่ถ้าในจังหวะที่พาสซีฟบอสมันทำงานแล้วแบบเราไม่คริซะหน่อยเนี่ยบอสแม่งได้รัวมาดีนี่เราก็ซึมเหมือนกันนะเกือบตายยกตี้ได้เลยเนี่ยบัฟทุกห้องเป็นผลจากการที่อินุกามิลากมันออกไปด้วยนะครับเพื่อที่จะล้างคูลดาวออกไปนี่ก็บัฟอีกอินุเกี่ยว2ทีแบบนี้ก็จบไวดีฮะยี่สิบเจ็ดวิรอบสุดท้ายพอดีดูที่เวลาเฉลี่ยจะได้เท่าไหร่คือเหมือนถ้ามันมีสกิลอ่ะมันบัฟตลอดเลยจริงๆนะแต่จังหวะที่มันจะไม่มีสกิลก็คือเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยโอเคแล้วรอบต่อไปถ้าเวฟนี้ตายหมดหมาในนี่ไงหมาในใช้แบบนี้ดูช็อตนี้นะเนี่ยกัดไม่ติด1 2 2 3ถ้าโดนรีสกิลไว้ที่หมาในไม่โดนก็จะทายเห็นป่ะมันจะเป็นแบบนี้ฮะมันก็จะมีโอกาสล่มได้แต่ว่าค่อนข้างน้อยโอกาสที่จะล่มเพราะฉะนั้นทีมนี้ทำได้นะค่อนข้างชัวร์ใครอยากใช้ไปไว้ฟาร์มรูนไฟท์เนี่ยบอกเลยว่าแจ่มทำไม่ยากด้วย52วิก็จะได้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่37วินาทีนะครับผมสำหรับ Spiritual Realm Abyss Heart ครับผมไว้ฟาร์มรูนไฟส่วนรูนอื่นๆก็ถ้ามีสปิริตก็ลองตีดูนะเผื่อเอาไปทำเป็น Broken Rune ได้โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับทีมนี้ใครสนใจลองทำก็ถ้าทำเนโคเอาไว้แล้วนะก็มีตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยเซตเดิมเลยฮะ3ตัวนี้
เพิ่มแค่น้องหมาในขึ้นมาแล้วหมาในเนี่ยทำรูนไม่ยากด้วยนะครับขอแค่คีเลทให้มันเยอะๆหน่อยมันไม่ได้เป็นตัวที่เอามาทำดาเมจอ่ะเหมือนเป็นตัวที่เอามาบัฟหลักๆแล้วก็ช่วยเป็นดาเมจเสริมคอยเก็บตกให้นะครับถ้าใครทำแอตแทกได้มากกว่านี้ก็โอเคแต่ผมเลือกที่จะทำให้มันถึกเพราะว่าถ้ามันตายไปก่อนเนี่ยแล้วมันมีโอกาสล้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตัวอื่นเนี่ยมันเป็นดาเมจเสริมได้เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ก็แวมอีกตัวนึงแวมตัวนี้ที่ไม่คีเลทร้อยเพราะว่ามันมีหมาในบัฟไงแต่ถ้าทำร้อยได้ก็ดีนะประมาณนี้ครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วถ้ามีอะไรอยากให้ทำก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ